ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอนต่อกันเลยนะครับกับกระต่ายกับเต่านี่ก็อ่ะเดือนมวนโอ้ยคนสอนหมดแรงแล้วเต่าเดินตึ๊ก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 อันนี้เต่าอาจจะรู้สึกเฮ้ยกระต่ายแม่งหยามต่ายแม่งหยามเลยออกไปท้าไฟไฟกูเปล่าเนี่ยนะครับตายเลยพังงะหยุดเลยแล้วก็มาหันมาเออมันจะดูมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับจากคลิปที่แล้วไม่งั้นแล้วก็ดูแล้วก็ฮะฮะอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยครับนะโอเคนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็เลยสึกไม่พอใจนะครับตะโกนย้อนหลังมาเอ้ยไปกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเต่าพลิกตัวเต่าพลิกตัวนี่นะครับเราจำเป็นที่ต้องรูปพิเคตเต่าขึ้นมาอีกนะครับสร้างเปลี่ยนเพิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยตัดทิ้งไปส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับก็นี่ไปเต่าหยุดเลยเต่าหยุดตรงนี้หยุดแล้วหยุดเลยปุ๊บเต่าหยุดแต่ขาดูขยับอยู่ใช่ไหมครับเราขึ้นบนอะไรสร้างคีย์เฟรมใหม่แล้วคลิกขวาเลือกรูปพิเคตซิมโบมันจะสร้างเต่าขึ้นใหม่ให้1ตัวแต่คราวนี้ผมจะสั่งให้มันนิ่งๆนะครับมันจะไม่ขยับพิเคตเข้าไปครับล้างคีย์ทั้งหมดทิ้งไปครับก็คือตรงนี้ฟึบเต่าก็นิ่งแล้วอ่ะไม่ขยับเพราะคีย์นี่คนละตัวแล้วนะครับผมจะกลับเต่าหยุดปุ๊บแล้วก็กดคีย์เพียงทั้ง3คีย์อย่างนี้นะครับแล้วใส่คลาสสิกทวีนลาคอบใส่คลาสสิกทวีนยิงมาปุ๊บตรงนี้ครับเต่าย่อกดอัลเทเนียด้วยนะครับย่อยืดลงปุ๊บนะครับพอมันอย่างนี้มันยืดไอตอนที่มันยืดเนี่ยเราจะทำการฟลิปตัวเต่านะครับฟลิปตัวเต่าคือคีย์เฟรมล่วงหน้าก่อน1เฟรมนะครับแล้วก็เฟรมตัวเองก็คือฟลิปนะครับนั่นเองใช้คำสั่ง modify transform มา body handle นะครับนี่ตากับตัวจะได้ไม่น่าเกลียดยึบแต่เพื่อความสมานฉันท์นะครับเราจะคีย์ประเภทหนึ่งคืออย่างนี้ครับเอาคีย์เฟรมเนี่ยตัวสองข้างในชิดกันตอนที่มันยืดอยู่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็ต้องยืดตามแล้วก็คีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาในสภาพเดิมนะครับคือจากตัวยืดนี่ยืดใช่ไหมนี่ก็ต้องยืดด้วยเหตุครั้งยืดครับยืดและกลับเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับฟึ๊บนี่มันดูน่ารักหน่อยนะครับไม่ใช่แข็งเป๊กนะครับถ้าเราเทียบกันอาคารแบบนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ได้ด้านหนึ่งฟึ๊บเลยนะครับ transform horizontal ลองดูนะครับฟึ๊บดึงกับดึกเนี้ยไอ้ดึกเลยอย่างเงี้ยดึกเปลี่ยนเลยเนี่ยมันน่าเกลียดมันควรจะมีดึงดังสปริงครับวิ้งแน่ดูน่ารักหน่อยนะครับดึงพอดึงปุ๊บยังไงดีครับผมจะให้กล้องอะโคสอัพไปที่ลูกตาเต่าครับเป็นซีนเป็นช็อตต่อไปกระต่ายนี่วิ่งพอละก็ F7 ต่อไปไม่มีครับวิ่งผ่านปุ๊บฟิบเฮ้ยไปท้าไปแต่คราวนี้ครับปัญหาต่อมาคือนะครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับดันใกล้เต่าเกินไปเอาเลื่อนออกไปเลยไม่ต้องมีเลยก็ได้ฉากเนี่ยไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้สีใกล้เคียงกับเต่ามากเกินไปนะครับแต่ถ้าคนอยากใส่คนใส่กลับมาก่อนวางเนี้ยแหละให้ใส่เอฟเฟกต์นะครับเป็นเต็นท์แล้วบวกสีลงไปนะครับถ้าบวกขาวก็คือแปลงสีขาวนะถ้าไม่ใส่เลยคือสีใกล้เคียงก็บวกขาวเข้าไปให้มันอ่อนกว่าเต่า
ผมว่าระยะมันอยู่ไกลไกลไกลโพ้นนะไกลโพ้นเดินตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งคุ้งเก่งคุ้งเก่งตาบอกเฮ้ยเนี่ยเขาตัดปุ๊บใช่ไหมครับปุ๊บตัดเลย F7 เลย New S อันใหม่ครับเป็น S4 S4 นี่ S4 ครับปุ๊บเตาโกรธเตาโกรธเตาโกรธมากนี่ดูพิเคทมาดูพิเคทตัวเก่ามาก่อนนะคือกดอัลเทอร์เนทที่คลิกที่เฟรมที่ต้องการนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วกดคลิกซ้ายค้างแล้วดึงขึ้นมานะครับก็คือการ copy ตัวเก่ามาใช้แต่ที่เราต้องการก็คือใช้การ convert ไม่ใช่การ duplicate symbol เหมือนเดิมนะครับ duplicate symbol เช่นเดิมก็น่าเป็น S 4โอเคกระต่ายไม่มีแล้วลบทิ้งไปเลยกระต่ายไม่มีต่อตอนจบเอาที่เหลือเคลียร์ไปไม่เอาแล้วตรงนี้เคลียร์คีย์เฟรมทิ้งไปนะครับเก็บเฟรมสุดท้ายทิ้งไว้ไม่ใช่หน้าครอบอย่างนี้นะครับก่อนเฟรมสุดท้ายเราไม่เอาแน่เต่าเพื่อการปรับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับเราก็ขยายเต่าวางเงี้ยกันคือยังเห็นตึกเหลืองอยู่นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนมุมกล้องเหมือนโค้ชอัพไปใกล้เต่ามากขึ้นแล้วเต่าเราต้องเปลี่ยนสีหน้าท่าทางอารมณ์นะครับผมก็นิวเลเยอร์ใหม่ผ่านไป5เฟรมพอคือผ่านไปเร็วมากเต่าโกรธเต่าโกรธสุดๆทาไฟกระต่ายนะครับก็ทำได้2วิธีครับคือ1ทำจากอิลลัสกับ2ผมทำจากตรงนี้แหละผมก็สร้างวงกลมขึ้นมาแล้วกันเพราะตรงนี้เราใช้วงกลมสร้างไม่เอาขอบนะครับวงกลมก็เป็นสีเทาๆแล้วกันลองดูก่อนว่าทำไงดีนี่จะยากเกินไปนะครับกลับไปคลิกเข้าไปในเต่าครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ลบรีมูฟทวินทิ้งไป copy ลูกตาเนี่ยครับมา1อัน copy นะครับแล้วกลับมาที่ S4 ของเราเพสใส่ลงไปครับกลับด้านอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ modify transform นะครับแล้วก็ fix มันปรับให้ control B นะครับเพื่อสลายให้มันกลายเป็นเชฟธรรมดาแล้วขยายให้มันไซส์ไล่เรียกกันนะครับชิปพี่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับในทีนี้ไปก็สร้างเส้นก็ได้ครับสร้างเส้นปาดไปนี้หนึ่งอันปาดไปนี้หนึ่งอันแล้วก็คน B นะครับเช่นเดียวกันแค่นี้เราก็จะลบนี่เอาเส้นออกไปลบคลิกลบทิ้งไปคือเต่าเนี่ยจากอย่างเงี้ยปุ๊บโกรธเลยโกรธเลยนะแค่นี้ดูแล้วหน้ามันโกรธนะครับที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำแอนิเมชันพูดแล้วก็เหนื่อยนะครับการทำแอนิเมชันมันต้องใช้ระยะเวลามากเท่านี้นะครับเราก็มันโกรธแล้วเราทำไงดีจะเบ่งเป็นผู้เท่าเต่าดีไหมไม่เอาดีกว่าท้าไฟท้าไฟเออโกรธแล้วท้าไฟเลยตัวละครไม่ต้องมีปากนะครับขี้เกียจทำคนบอกโอ้พี่หนูทำปากด้วยเนี่ยส่งอาจารย์เราก็พิมพ์เลยไฟกันไหมไม่เอาดีกว่าสู้กันเร็วนักเหรอวิ่งแข่งกันไหมไม่เอาดีกว่าวิ่งแข่งกันไหมเลยดีกว่าดูเห็นกันไหมสร้างเป็นแล้วแหละบับเบิลนะบับเบิลบับเบิลสีขาวแมวขอบที่ย้ายไปข้างล่างข้างบนก็เหมือนกันนะครับคลิกขวานะครับบิงทูฟอนต์ยกไปอยู่ข้างบนซะอันนี้ก็ทำเป็นบับเบิลนะครับบับเบิลก
แต่อารมณ์มันเหมือนไม่ใช่คำพูดมันเป็นความคิดมากกว่าทำเป็นแหลมๆเป็นสามเหลี่ยมดีกว่าสามเหลี่ยมก็ใช้ไอ้นี่สร้างครับสี่เหลี่ยมสร้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดมุมในแฟลตเอานี่ง่ายๆตัดโค้งๆหน่อยจิ้มๆน่ารักดีวิ่งแข่งกันไหมเนี่ยดูเป็นคนดีนะครับก็กด F8 สร้างเป็นซิมโบลพิมพ์ข้อความนั้นวิ่งแข่งกันไหมนะครับย้ายจุดหมุนนะครับกดตัวคิวนะครับย้ายจุดหมุนวางตรงนี้มุมล่างนี่เออเสร็จแล้วนะครับเราก็คีย์ไปไอเนี้ยคือแบบสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะให้ปรากฏขึ้นคือเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็กดตรง F กด F6 ตรงคีย์เฟรมที่20เลยตรง10เนี่ยผมก็ย่อลงมาแล้วก็เอียงอย่างนี้นะครับแล้วใส่คลาสสิกทวินนะครับใส่ S เป็น100นะครับอย่างที่บอกรถยนต์ต้องการจะออกตัวต้องใส่100รถยนต์จะจอดพิมพ์ลบร้อยนี่ประมาณนี้นะครับวิ่งแข่งกันไหมทำปากก็ได้วะคราวนี้นะครับมีปากด้วยมีปากมีเสียงก็ต้องข้อความปากต้องขยับตอนที่20ผมว่าเราไปว่ากันในอีลาสดีกว่าปากสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมุมเอียงเข้ามาลูดเข้ามาอย่างนี้ปากกุนเตนด้วยเอียงหน่อยข้างในปากเต่าจริงมันก็เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่เราทำกระตุ้นกระตุ้นนิดนึงครับออกเป็นสีชมพูแล้วกันแล้วก็มีฟันจริงๆเต่าไม่มันก็ไม่มีฟันนะครับมีแต่ปากก็เป็นฟันสีขาวมันการ์ตูนญี่ปุ่นนิดๆนะครับอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าเกิดนะครับก็ต้องมีเส้นปากบึ้งปากบึ้งโอ้เส้นหนาไปวาดเอาดีกว่าวาดเอาเส้นนี้ใส่สีดำนะครับปากก็ประมาณนี้ปากนี่เป็นสีแดงมากขึ้นดีกว่าหรือเอาง่ายๆก็ปิดแต่ปากไปนะครับเทสชุบในปากปากอยู่นี้แล้วคีย์เฟรมยังไงครับก็กด F8 1ครั้งนะครับแต่บางทีเข้าไปครับอะไรที่เป็นวนลูปนะครับก็ทำไปอย่างนี้แล้วจบเรื่องก็สร้างเป็นซิมโบลอีกครั้งนึงเพราะว่ามันไม่ใช่พอไม่ใช่ซิมโบลมันก็จะคีย์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แค่นี้พูดเร็วๆหน่อยก็แค่นี้เลยอัดอีกหนึ่งใส่คลาสสิกนะครับนี่ปากก็R6 นะครับอย่างนี้ด่ามันแล้วก็กด F7 ครับปากหายไปนี่ไอ้วิ่งแข่งกันไหมล่ะมึงวิ่งแข่งกันไหมแบบขยับน้อยนึงเป็นการ์ตูนเด็กนะครับการ์ตูนที่เด็กไม่ควรดูด้วยดูก่อนนะครับยิงแข่งกันไหมไอ้นี่ช้าไปนะครับขึ้นมาต้องเร็วกว่านี้คนมันโกรธมันต้องฟึบขึ้นมาเลยยิงแข่งกันไหมตาจะขยับไปไม่เป็นไรพูดเร็วหน่อยเอ้ยยิงแข่งกันไหมแม่งตัดต้องเซนต่อไปครับเป็นซีนที่5ครับเอ๊ะช็อต5ดีซีนใหญ่กว่าเนี่ยตอนนี้เขาซูมปุ๊บนะครับต้องซูมให้เห็นหน้าเต่ามากขึ้นนะครับก็คือต้องซูมโคลสอัพนะครับโคลสอัพอาจจะเหมือนดูง่ายๆก็สูงง่ายๆหน่อยเห็นสีหน้านมตาชัดๆนะครับนี่ก็ชัดไปถอยหน่อยว่าเดี๋ยวแก้มุมเก่ามากเกินไปนะขึ้นอย่างใกล้กันวิ่งแข่งกันไหม
จบเรียนนี้ไอช็อตนี้แค่นี้นะครับดูเขาเหนื่อยแล้วนะครับเอาไปกระต่ายต้องได้ยินเป็นช็อตที่กระต่ายได้ยินแล้วเบรกครับเบรกเอียดเลยเบรกเอียดเลยนะครับพูดแล้วก็เครียดนะครับก็เป็นซีน5นะครับ S5 ดูเขียนการตั้งต้นนี่แหละไปดูพิเคทซิมโบนะครับดูพิเคทซิมโบนดูพิเคทซิมโบนแล้วจะเป็น S5 ก็เราไปคิดเข้าไปนะครับเอาเต่าทิ้งฉันนี้ไม่มีเต่านะครับไม่มีเต่าไม่มีปากไม่มีข้อความลบทิ้งให้หมด1 2เต่าก็ไม่มีนะครับลบทิ้งไปด้วยทั้งเต่าทั้งหงิไม่มีแล้วตึ๊ดๆต่อมาก็จะเป็นฉากกระต่ายไอ้แบ็คกราวด์เนี่ยนะครับก็จะมีการเลื่อนเล็กๆน้อยๆนะครับให้มีความแตกต่างกันบ้างเช่นบ้านเมืองนะครับเลื่อนทางนี้แทนเห็นบ้างบนฝั่งนี้แทนที่จริงถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีกระต่ายนะครับวิ่งก่อนแต่ขี้เกียจวาดฉากนะครับก็วาดฉากเนี่ยมันจะใช้เวลางานในการทำแอนิเมชันชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นมุมนี้เป็นละกันขี้เกียจนะครับโอเคขอคำนึกขอนั่งคำนึงนึกคิดก่อนนะครับคือถ้าเป็นกระต่ายมันต้องวิ่งแล้วได้ยินก็เลยเบรกแล้วหันหลังกลับมาก็เลยวิ่งกลับมาเต่านะครับเพราะนั้นมันต้องได้ยินเมื่อฉากได้ยินเนี่ยเป็นฉากที่กระต่ายวิ่งนะครับผมอาจจะต้องเอาฉากเดิมมารียูสใช้ก่อนนะครับเช่นฉากนี้นี่ฉากนี้นี่เองนะครับแล้วมีข้อความตามหลังว่าไอ้แมงวิ่งไม่นักเหรอประมาณนี้ครับแต่ก็เลยหยุดแต่พอหยุดปุ๊บฉากทุกอย่างต้องหยุดตามนะฉากจะต้องหยุดแบบเบรกเลยนะครับฉะนั้นเราต้องมีการดีไซน์กระต่ายตอนเบรกอีกทีนึงฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูพิเคทซีนนี้ไปเป็นซีนนู้นแทนก่อนนะครับเป็นซีน5นะครับคอปปี้มาที่ใช้กับตัวมาแล้วหรือที่ไม่เลยไม่ใช่ละก็ซีน5ลบทิ้งไปนะครับซีน5ลบทิ้งไม่ใช้แล้วก็ดูพิเคทซีนนี้ใหม่เป็นซีน5ดูพิเคทซิมโบลเป็น S5 นะครับตายก็วิ่งตึ๊ดๆๆๆไอ้ข้อความเนี่ยไม่เอาลบทิ้งไปเลยเอาของเก่ามาใช้นะครับปึ๊บแต่คราวนี้สิ่งที่ต้องก๊อปปี้ตัวนั้นมาก็คือว่าข้อความเนี้ยวิ่งแข่งกันมันต้องลอยตามหลังมาหมายถึงว่าเอ้ยมีเสียงไงเสียงลือเสียงเล่าอ้างลอยมาลอยๆว่าเอ้ยวิ่งแข่งกันมั้ยเร็วนักหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปที่เข้าไปในซีน5แล้วก็นิวเลเยอร์เปล่าประมาณ1อันเพสลงไปคอนโทรล V นี่เองนะครับอย่างนิดนึงนะครับมีเสียงลอยมาตามหลังเสียงวิ่งเสียงมันเร็วกว่าเราอยู่แล้วนะครับวิ่งด้วยความเร็วพอสมควรก็วิ่งเข้ามานะครับก็ตอนเนี้ยนี่คือตอนปลายนะครับปิดแบ็คกราวด์ไปเลยก็ได้นะครับจะเห็นว่านี่คือกรอบนี่คือวิ่งตามหลังเข้ามาเราวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับควรใช้ S in หรือ S out ดีครับก็ควรจะเป็น S in นะครับก็ใส่100ก็ได้วิ่งในสล็อตเข้ามาฟึ๊บประมาณนี้ถ้าจะให้ตลกนะครับไอ้ข้อความนี้อาจจะเป็นข้อกระต่ายแทนวิ่งแข่งกันไหมครับเราคอมพิวเตอร์ดีนั่นแหละวิ่งแข่งกันปุ๊บก็ขี่ถอยหลังไปทิ้งไปเลยนะครับถอยหลังไป F6 F7 นะครับตั้งใจทำใช้ให้ดีคำถามไปก็เป็นนี่นะครับลบร้อยจะได้สิบมูฟเลื่อนออกไปปึ๊บนี่คือเสียงวิ่งตามไม่ทันละปึ๊บพอตรงนี้กระต่ายได้ยินปุ๊บกระต่ายต้องหยุดทันทีปึ๊บคราวนี้สิ่งที่ต้องสไลด์น้อยลงก็คือว่ามันต้องให้กระต่ายเนี่ยเปลี่ยนตัวคือต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครับใช้ตัวเดิมไม่ได้แต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นให้มันสโลว์ลงได้ผมคีย์เฟรมเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะครับส่วนกระต่ายแต่ก็ต้องโยกตัวนะครับผมจะคีย์นี้ง่ายๆปุ๊บแล้วขยายแล้วหายไปเดี๋ยวเป็นตัวใหม่ตัวหนึ่งแทนเ
ใช้ในการเบรกนะครับลุกว่าตึ๊ดๆแล้วก็เบรกเลยต้องมาดีไซน์เพิ่มนิดหนึ่งนะกระต่ายเบรกเอาตัวเดินทำอะไรได้บ้างตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละมาทำนะครับเอาตัวนี้มาทำก็ท่าทางซ้ายมันต้องอนิเมตอะไรเยอะแยะนะครับทานฟอร์มนะครับวีเฟรกต่างกับแฟตนะครับแฟตเป็น horizontal ที่เป็น vertical นะครับปุ๊บกระต่ายเบรกเบรกล้อฟรีเลยอี๊ดนี่เติมเสียงให้ด้วยตัวหันทางนี้แต่หน้าจะหันกลับหลังคือถ้าสนใจมากใครวะใครวะหรือเดี๋ยวเราแยกหัวก็ได้ก็ฟีหัวไว้แขนเราก็ไว้เหมือนเดิมนะครับแขนไว้เหมือนเดิมอย่างนี้ก็ฟีไปฟีไปเลยเพสแสตอันนี้แม่งจบเรื่องที่การเทียบตัวเก่าตัวใหม่เท่ากันหรือเปล่านะครับกดนี่ครับอันหนึ่งอันหนึ่งนะครับเป็นลึกเปลือกหัวหอมนั่นเองนะครับอันหนึ่งวางก่อนปุ๊บคีย์เฟรมไหมคีย์เฟรมแล้วกันเป็นกราฟิก1ชุดนะครับก็คีย์เฟรมเช่นเดียวกันนะครับเว้น1เฟรม1เฟรมอย่างนี้นี่ทำอะไรครับยืดครับยืดหดเพื่อให้เห็นความยืดหยุ่นว่าให้กระต่ายเราเนี่ยมันมีความ smooth นะครับ smooth จะปิด onion นะปิดหัวหอมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้กระต่ายมันต้องหยุดนะกระต่ายมันต้องหยุดเราก็จะตัดฉากคือคิดว่าแต่ถ้าวิ่งตรงนี้ถึงท้ายเนี่ยมันไกลเกินไปผมเอาคีย์เฟรมใกล้ๆก็พอประมาณแค่นี้แล้วลากไว้สุดเลยลากไว้สุดเลยนะครับแล้วใส่ตรงนี้เป็นลบร้อยนะคือจอดเราไปในมานี้เอ้ยไม่ใช่ลบร้อยต้องเป็น100นะครับคือต้องเร็วแล้วมาช้าแบบนี้แบบนี้ก็จอดเลยนะครับเบรกเลยแล้วคันนี้ไอ้กระต่ายตัวข้างในเนี่ยครับเราไปคีย์ด้วยความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็เราไปสปิดนะครับนี่จะเรียกทูเลเยอร์พูดผิดไหมถ้าผิดพูดผิดอยู่เรื่อยถ้าสอนอยู่เรื่อยไหมครับเนี่ยคีย์เฟรมอะไรคีย์ทิ้งไปเลยครับหาหัวให้เจอหัวในสร้างเป็นซิมโบลพอทักเฟรมที่789เนี่ยนะครับก็คีย์มันนะครับ1 2 3เนี่ยพลิกหัวเลยทรานส์ฟอร์มครับฮอริซอนทัลขึ้นมาทางนี้นิดนึงใครบอกไอ้ใครว่าอย่างนี้ก็คีย์ต่อไปนะครับแล้วก็ใส่คลาสสิกทวีนนะครับไอ้สองอันเนี้ยที่ติดกันเนี้ยอันเนี้ยก็คือยืดเหมือนกันต้องยืดหดกันนะยืดกดอัลเทเนียด้วยยืดอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะครับเวลาปัดหันหัวฟิตเอ๊ดูไม่น่าเกลียดมากฟิตธรรมดานะครับฟิตนี่หันมาแล้วส่วนตัวนี้ตัวมันต้องกระดึกหน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งเฟรมเปล่าไว้ก่อนเดี๋ยวเล่นเป็นไงล่ะใครท้าฝ่ายนี่ใครท้าฝ่ายฟึ๊บฮะคราวนี้ตอนเบรกเนี่ยมันจำเป็นต้องมีควันนั่นเองนะครับวิธีการสร้างควันนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยให้เปิดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเอาไว้เหนือพื้นช่วยเทนเบรกเนี่ยแล้วก็คีย์เฟรมเอฟปากไปเลยนะครับแล้วใช้วิธีการแมสช่วยอัลทีนเนี่ยก็เป็นว่าเป็นขยุยนะครับพื้นจริงๆควันสีน้ำตาลพื้นก็น่าจะเป็นควันน่าจะเป็นสีเดียวกันอาจจะอ่อนกว่าให้สีอ่อนกว่าละกันอ่อนกว่านะครับแล้วเรามันจะเป็นควันได้ไงครับพี่ก็เดี๋ยวเบรกอพาร์ตไปก่อนนะครับคอนโทรล B
ให้กลายเป็นเชฟธรรมดาเชฟหนึ่งสักนิดหน่อยครับสัก60เซนก็ได้ครับให้เราวาดใหม่วาดทับตัวเรือนนะครับควันนี่วันนี้นะครับแล้วเบรกอพาร์ททั้งหมดว่ากดคอนโทรลเอ็กกดเคเฉยแล้วเทลงไปตรงนี้อัลฟาแบบเป็น0นะครับใส่เชฟทวินนะครับจะไม่ใช่คลาสสิกทวินเป็นเชฟทวินนะครับคือให้มีการมุกเคลื่อนไหวหน้าตาได้เป็นไงยอดระดับมีซี่นะครับคุณภาพการคิดอยู่ควันต้องไปทางซ้ายทางขวานะถ้าควันไปทางขวาก็ฟิกมันโมดิฟายทรานส์ฟอร์มฮอริทอนโซลมาทางนี้แทนใช่ไหมเนี่ยว่าทางเก่าดูดีกว่าตรงกลางแล้วกันอ่ะมันวิ่งๆอยู่แล้วมันชะลอลงอย่างนี้กันถ้าอยากได้อีกทีการก็ง่ายๆครับดูพิเคทนี้ก็ได้ครับดูพิเคทเหลื่อมๆกันห่างกันนิดนึงอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงล่ะก็เติมข้อความไปครับหันปุ๊บหยุดไหนใครว่ายังไงนะอารมณ์อย่างเงี้ยครับไอ้ใครว่ายังไงใครว่ายังไงใส่ข้อความก่อนใครนะเป็นสีด้วยอัลฟามองไม่เห็นละสีเทาเข้มใครช่างกล้าพูดเนี่ยใครท้าทายข้าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยอินพิดเนี่ยแล้วตายแล้วนะครับก็เป็นพนักงานตรงกลางแล้วกันก็อย่าลืมนะครับสร้างเป็นวงกลมแล้วกันวงกลมสีขาวสร้างสี่เหลี่ยมอันก็เบรกอพาร์ตไปเลยนะครับจะได้อยู่ข้างหลังแล้วก็อย่าลืมคอนเวิร์ตพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับเป็นคอนเวิร์ตซิมโบลนะครับ F8 นั่นเองคอนเวิร์ตทูซิมโบลแล้วกดพิมพ์ว่าใครท้าทายแค่นี้ก็พอจบย้ายจุดบุญตรงโคนนี้นะครับกดตัวคิวแล้วย้ายมาอัพนี่ก็เร็วๆครับ5เฟรมก็ขึ้นได้แล้วนะครับย่อลงนี่เวฟยังนอนอย่างนี้ตรงกลางเนี่ยใส่เป็น100ใครท้าทายข้าเดี๋ยวจะโดนมือชิ้นน้อยนี่กะไปเลยทิ้งไว้นะครับแล้วกลับมาที่4รวมอีกครั้งหนึ่งวินแข่งกันไหมนี่วินแบบวินแข่งกันไหมหยุดเลยหันไปมองใครท้าทายข้าเดี๋ยวจะโดนมือชิ้นน้อยนี่ทางล้างท่านี้ไปก่อนจริงเราทำปากก็ได้นะครับกระต่ายจะมีฟันสมมติเราเติมทำลายความฝันวัยเยาว์นะครับกระต่ายก็วาดในอีลาสดีกว่ามีฟันกระต่ายนะฟันกระต่ายปลายฟันสีขาวปลายฟันสีขาวอย่างนี้กระต่ายทะนงมากปากนี่ปากแวบเป็นสีแดงวันนี้นะครับส่วนข้างหลังอยากให้ฟันอยู่ในปากเดียวใช่ไหมครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับรวมฟันกันรวมฟันดึงนี่ออกมาดูพิเคทมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมมาสักอันหนึ่งให้เอาไอ้แท่งเนี้ยอยู่ข้างบนนะครับแผ่นภาพปากข้างบนแล้วก็ตัดตรงกันข้ามแล้วฟันเนี้ยเอาครอบฟันไว้อย่างนี้นะครับก็เลือกฟันไอ้ตัวนี้ต้องทับฟันก็กินกันเหมือนเดิมครับ
เรียนปากเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขั้นตอนเทคนิคง่ายๆครับแต่ดูวิเคราะห์แยกไปนะครับถือว่าเราจะทำแยกกันอนิเมตแยกกันก็นิวเลเยอร์ใหม่เป็นปากขึ้นมาอีกหนึ่งอันแล้วพูดปากเป็นอย่างนี้คราวนี้นะครับเราคงต้องอนิเมตปากแยกหรือไม่ก็คือรวม2ชิ้นนี้ให้เป็นซิมโบลเดียวกันดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับไปแยกออกจากกัน distill to layer ไปสร้างเลเยอร์เปล่าๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยับบนลูปก็สัก5เฟรมพูดเร็วๆหน่อยนะครับไอ้ฟันเนี่ยอยู่นิ่งๆล็อกไว้แต่ไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยสร้างเป็นซิมโบลด้วยนะครับจะได้คีย์มันลากคอเป็นคลาสสิกทวีนนะครับพูดมานี่นี่ลองอัพไปดู S5 อีกรอบนึงครับใครท้าทายค่ะปึ๊บตัดจบไปไม่ต้องมีปากโผล่ขึ้นมาอีกใครท้าทายค่ะเดี๋ยวจะโดนมิชิน้อยช็อต6นะช็อต6ก็ต้องเป็นกระต่ายวิ่งกลับมาหาเต่านะครับหรือต้องไปตัดไปหน้าเต่าก่อนเห็นไหมท้าทายน้องเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไป copy อันนี้มาก็ได้copy มันเลยก็ duplicate มัน duplicate symbol นะครับเป็น S6 เราคลิกเข้าไปครับก็เอาตรงข้อความที่พูดอย่างเดียวเลยข้างหน้าลบทิ้งให้หมดไอ้วิ่งแข่งกันไหมก็ไม่ต้องใส่นะครับเป็นอย่างอื่นแทนลบทิ้งไปเลยก็ได้ทิ้งหมายว่าค่านี้แหละตกใจด้วยค่านี่และแบบนี้เนี่ยและคิดว่าเร็วนักหรือไงนี่เอ้าหลอดเลยคิดว่าวิ่งเร็วนักหรือไงสร้างเสียงขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมชึบเดี๋ยวฟ้าก็ได้วะนี่ตัดมันอึ๊บนี่นี่ลงมาซะก็ขอทุกซิมโบไปก็ได้ครับการนี่แหละคิดเร็วนักหรือไงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้มีให้เด็กดูนะครับเป็นการ์ตูน18บวกกดฐานทานก่อนทิ้งเผื่อนิดนึงนะครับดูเรื่องใหม่ครับขอเป็นซีนกระต่ายครับกระต่ายกระโหลดกระต่ายกระโหลดนะครับโดนเหยียดหยามวิ่งเร็วนักหรือไงนี่ไม่เคยมีใครเหยียดหยามมาก่อนS things are going to get wild โอเคไม่หนีมากนะครับปึ๊บจบมาปุ๊บ
จริงๆในภาคเสียงข้อความก็ไม่ต้องใส่นะแต่ผมขี้เกียจภาคในภาคเสียงแอบแอบแอบอีบอีบอีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแฮปปี้ทีเฟนนะครับอะไรอย่างนี้พูดไปพูดคนเดียวก็เหนื่อยก็คาเนี่ยแหละคิดว่าวิ่งเร็วนักหรือไงไอ้หยาดยามากหยาดยามากขอเป็นช็อตกระต่ายนะฮะคราวนี้เราทำง่ายๆครับเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเล็กน้อยชึบอะไรอะไรฟิตนะฟิตอ๋อใช่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมสิวะชึบเป็นอะไรเป็นฟิตเต็มนะครับดูบอลตรงกลางปรับเป็นสีโทนนี้อย่างนี้เลยแต่ไล่ใหม่ไล่ใหม่ไม่เอาสีนี้นะครับไล่ไม่เอาแอมแบบนี้ไล่เป็นแบบลิเนียลิเนียมันก็ปรับสีได้นะครับมีเครื่องปรับสีของมันอยู่ก็ใช้เครื่องมือชื่อว่าไหนวะนี่ได้กราเดียนทานฟอร์มนะครับก็ปรับใหม่เอาสีดำไว้ข้างบนเลื่อนอันนี้คือเลื่อนเลื่อนสีนะมันดูปืดๆเหมือนไฟลุกนะครับอ่ะแต่อันดับแรกเราไปสร้างเป็นซิมโบก่อนครับ Sเจ็ดแล้วซีนเจ็ดแล้วไอช็อตเจ็ดแล้วเหรอครับเนี่ยและกาวเนี่ยนะครับขอเป็นธรรมดาก่อนขอเป็นธรรมดาก่อนแป๊บนึงแล้วก็กรอบของเต่ามาก็ได้เขาดึงเต่าก็แป๊กกาวเต่ามาก็แค่ขอบ้านเมืองต้นไม้จบเขียนไอก๊อปปี้มานะครับก๊อปปี้มาแล้วก็มาเพสใส่ตรงนี้เอาไว้ข้างใต้เลเยอร์ที่เป็นรูปสีดำแดงนะครับเดี๋ยวปิดดำแดงไปก่อนดูแบบนั้นเฮ้ยมันโอเคปะวะบ้านเมืองไม่เอาดีกว่าเอาต้นไม้อย่างเดียวภูเขาไม่เอาครับก็ทนบีครั้งหนึ่งครับลบสิ่งที่ต้องการทิ้งไปที่ผมกดคอนโทรล A นะครับคือเลือกทั้งหมดก่อนเพราะขยะมันเยอะแล้วกดชิฟต์นะครับเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วกดดีลีททิ้งไปนี่ก็จัดตกแต่งใหม่ปิดแยกเลเยอร์เลยก็ได้นะครับง่ายดีปิดตาแบ็คกราวด์ไปก่อนจะเห็นขนาดขอบแล้วจัดขอบใหม่ต้นไม้เอียงออกจากกันด้วยทึ่งเป็นสับมุมเงยมุมเงยโอมจงเงยโอมจงเงยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วฉากนี้ปึ๊บไอ้นี่ก็สร้างเป็น movie clip นั่นเองนะครับสร้างเป็น movie clip เพื่อทำให้เป็น animation แล้วก็กด key frame นะครับ create classic twin คลิกตรงเฟรมต้นนะครับใส่ alpha เป็น0นะครับเรื่องนี้นั่นเองง่ายๆแล้วเราก็ต้องวาดกระต่ายใหม่นี่กระต่ายเราก็ง่ายๆครับเอาตัวนี้แหละมันปวดจัดนะมันปวดจัดทำกระต่ายปวดจัดนะครับคือเล่นกระต่ายปวดจัดวิธีการก็ง่ายๆครับแขนไม่ต้องใส่เนี่ยต่อขาไม่ต่อเห็นก็ครึ่งตัวเห็นก็เหมือนทำนะครับเห็นก็ทำกับตาเนี่ยทั้งตุ๊กไปก่อนต้องทำลูกตาใหม่นะครับก็เดี๋ยวสร้างลูกตาใหม่เลยดีกว่าถ้ามันกดจัดๆเนี่ยเดี๋ยวเราลูกตาเป็นสีแดงไปเลยก็ได้หรือไม่คือเป็นตาสีขาวไปเลยก็พอกดจัดๆที่เขียนนี่ออกมาครับแล้วทำอย่างนี้วาดนี่มาปึ๊บตัดลงนี่นะครับใช้เพนทูลธรรมดาตั้งเอาให้ใหญ่กว่าแค่นี้ครับแล้วก็กินส่วนที่ทับกันต้องเอาส่วนนี้ทับกันนะครับส่วนนี้
โกรธตาโกรธได้แล้วตาโกรธส่วนตรงนี้ข้างๆกระต่ายนะครับปรับหน่อยคือตอนนี้หน้ามันแหลมอย่างนี้ไงแต่หน้ามันหันมาหามุมกล้องแล้วรู้สึกไหมแสดงถึงฟีลลิ่งโกรธมากๆปรับหน้านะครับปี้ใส่ไปในแฟลชเช่นเดิมดูเลเยอร์ใหม่ไปเลยนะครับอยู่ข้างบนถ้าจะให้มันดูเท่ขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงเฉพาะเลเยอร์หน้าเนี่ยใส่สีเป็นขาวดำนี้เอาหูกับหน้ารวมกันนะครับคอนโทรล B นะครับเบรกพาร์ทแล้วก็คอนโทรล G สั่งเป็นกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวบิงทูแบ็กเลือกตัวกับหัวโอ้ยเลือกตัวกับหัวบิงทูแบ็กไปแล้วหัวเนี่ยที่ต้องการรวมกันเพราะว่าเดี๋ยวไล่เฉดนั่นเองครับไล่เฉดแล้วก็ไล่เฉดสีใหม่นะครับคือเราสามารถอนิเมตสีได้ด้วยนะครับให้ดำเฉพาะช่วงนี้พอไล่เฉดสีใหม่ก็คือมาที่สีเลือกเป็นขาวดำตรงกลางนะครับแล้วก็อีกข้างก็เป็นขาวเช่นกันแล้วก็อย่าลืมได้การเลี้ยงใหม่ก็ปิดก็ปิดอยู่ในกรุ๊ปนี่ว่ะแม่งเพราะว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้แต่เมื่อกี้ไม่ได้กรุ๊ปด้วยนะครับไปแก้สีในกรุ๊ปซะเสร็จแล้วก็มาถัดเอาใหม่ตรงกลางหน้าดำอย่างเดียวนะครับหัวท้ายไม่ต้องดำประมาณนี้ขำๆนะครับเอาง่ายๆโอเคนะครับตัวเนี่ยนะครับให้มันเข้มขึ้นหน่อยว่าเดี๋ยวว่าขอบหน้ามันจะลอยนะครับแค่นี้คนก็รู้แล้วครับว่ามันโกรธนะครับแค่นี้นะครับช็อต7จะขยันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ distribute layer ไปนะครับแล้วตอนแรกนะครับเราก็ขีดนี้ก่อนให้มันเป็นอย่างนี้ขีดค่อมค่อมกับจังหวะเนี่ยครับแล้วใส่คำว่า shape to win ลงไปอะไรเป็น shape ก็เป็น shape นะครับกรุ๊ปเนี่ยเป็น shape ได้ shape ปลายก็เป็น shape ด้วยนะครับหัวท้ายเป็น shape หมดก็จะเป็น shape to win ส่วนตาไม่ต้องนะครับตัวตอนแรกขาวปกติก็เลือกขาวสีหัวก็เป็นขาวนะครับเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนลืมต้อง copy key เพิ่มนี้วางข้างหน้าด้วยเพราะเมื่อกี้เราสับเปลี่ยนสีตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นสีขาวนี้แล้วก็ค่อยดูหน้าดำขึ้นนะครับถ้าอยากจะให้โหดกว่านี้นะครับแบบสุดโกรธมากๆโกรธสุดๆนะครับก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวอันกรุ๊ปไปก่อนลูกตาลบทิ้งไป2ชิ้นเนี้ยนะครับตัดกันไปเลยเหลือแค่นี้ขยะต้องเอามาลบทิ้งไปเนี่ยปรับสีแดงล้วนขอบดำไม่ต้องใส่เอาตรงนี้เลยอย่างนี้นะครับก็จะดูโหดขึ้นก็ทับนิ้วเลยก็หมายทับตาไปเลยก็ได้นะครับวางไว้ข้างบนเ
อยากให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแต่จริงๆอาจจะไม่เข้ากับสไตล์ดูเท่าไหร่นะครับการใส่เรเดียนสีพวกลิเนียอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ได้เป็นลิเนียชิ้นนี้นะครับแต่พาร์ทมันใส่เป็นลิเนียเลือกลิเนียก็เลือกเป็นดำแดงดำแดงดำแดงสองอย่างนะครับส่วนเอียงอย่างนี้ก็ปรับใหม่บี้มันหมุนแนวตั้งมีมิติอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เชฟทวินนะครับเช่นเดิมเหมือนทุกตัวเชฟทวินมันขึ้นมาคือคีย์ต้นนะครับเลือกเอาไม่มีสีก็ได้กดผิดกดผิดต้องเลือกสีตรงนี้ครับอัลฟานะครับคลิกข้างนี้อัลฟา0คลิกข้างนี้อัลฟา0ก็คือจุดอัลฟาหายไปทั้งสองข้างเช็คดีๆนะครับอัลฟาหายหมดไหมถ้าหายจะไม่หายนะครับสีหายแล้วส่วนไอ้ตาข้างหลังเนี่ยลูกตาจริงๆของมันเนี่ยนะครับก็คงต้องสร้างเป็นซิมโบลก่อนวิเคราะห์คีย์เฟรมทิ้งไปแล้วก็กดเป็น F8 สร้างเป็นซิมโบลนะครับแล้วก็คีย์พร้อมๆกันนะครับพาสซีฟทวินอันนี้ก็คือชิ้นนี้หายอย่างนี้ซ้อนกันปวดจัดนะครับกระต่ายโหดๆนะครับนี่อย่างนี้เลยก็สั้นๆนะครับในการท้าทายนะครับเริ่มนอกเรื่องไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยลองดูไล่แอนิเมชันของเราอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนถ้าตรงไหนมันนานไปเนี่ยถ้าลองมาพากเสร็จนะครับการนี้แหละคิดวิ่งเนี่ยนักเล่นไงเนี่ยมันมีเพิ่มอีกคือคนอ่านช้าก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับจบก็จะกระชับเร็วขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวจะนี่ก็นานแล้วนะครับเราเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเรามาต่อคลิปหน้ากันนะครับกระต่ายจะทำอะไรต่อไปนะครับโหตื่นเต้นจังเลยเรามาติดตามกันคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนนะครับติดตามชมคลิปหน้าครับฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอน